สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามากับเสียนเก็บบักไม้จ้ะสองลูกสามลูกเก้านะคะถือทำไมไม่รู้กันนะวันนี้เรามากับเสียนก็พอได้อยู่จ้ะถามว่ามียุงไหมกำลังบินอยู่จ้ะก็พอได้อยู่เห็นนะมันอยู่ในป่าซั่วเนาะใบมันหลายจ้ะวันใบมันเยอะมันทำไม่ได้รายวันอ่ะรายวันเนี่ยก่อนอื่นต้องทำให้ได้ไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าอยากไปเก็บจังก่อนอื่นต้องหาสามีฟินแลนด์ก่อนนะคะย้ำประเทศฟินแลนด์ดูไกลๆดูใหญ่ดูใหญ่มากเนี่ยมาดูมือปูตักนะครับอันนี้รายวันครับทำงานเหมาหนักกว่านี้ครับป่าก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าป่าเงียบเหงาสองคนตายขาตกถุ่มตายปวดแขนมากเลยนะแกปวดหลังเพราะมาตักมันเดียวไอ้ที่ตักมันหนักเกินไปมะเลยทำให้ปวดเนี่ยมันเป็นไหม้ไงที่คนพี่คนไทยเขาขายมันเป็นอลูมิเนียมแล้วอยากซื้อมาอยู่นะลูกก็ประมาณนี้จ้ะเห็นนะใหญ่ประมาณนี้สวยดูมือโปรจ้ะเก็บ3ชั่วโมงไล่สดในของโมจ้ะได้คนละ2ขามไปไหนยังดกๆอยู่ตั้งนะแล้วข้างหน้าเดินไม่ถักเดินบ้านนุ่งไงเขาก็เท่ากล้องไปตัดข้างหน้าเด้อตั้งกล้องไว้อยู่บ้าแต่เพื่อนเนาะเขาตัดกล้องไว้เขาจะเดินไปหากล้องเขาลูกเสียก็มีนะคะเราเสียครึ่งนึงเนี่ยเน่าครึ่งนึงเพราะว่ามันยุ่งใหญ่มันลูกทองแวบเก็บป่าซั่วอย่างนี้แหละมันจะเน่าครึ่งนึงดีครึ่งนึงช่างมันทำความสะอาดที่บ้านเลือกเอาที่บ้านไม่กลัวเพื่อนเตะกล้องแล้วเหรอเพื่อนยิ่งกระบิดกระบัดอยู่เตะกล้องจ้าเครื่องมือทำมาหากินพังไม่ไหวเลยนะเนี่ยโอ้ปวดแขนมากแข็งแขนไม่ไปเลยเป็นไงน้ำหนักเนี่ยมันหนักอันนี้
มันหนักไอ้ไม้ไม้มันหนักดูอ้อยเหมือน5กิโลเลยในมือเราหนักอันนั้นแหละก็จะเดินออกป่าได้กว่าจะเดินเข้าป่าได้ก็อยู่อย่างนี้กันนะครับซอยซอยซอยเอามาเร็วโอ้โหมุดป่ามาไม่ได้เป็นลมนะเป็นลมแขนก็จะปวดมีร่อนไอ้โมอยากขืนยืนร่อนอยู่ยืนร่อนยังไงสายนมด้วยสีนี้ดีไหมสีน้ำเงินอ่ะเราทำความสะอาดกลางคืนอ่ะเราไม่เห็นหรอกสีแดงดีกว่าแต่มันถ้ามันเก็บลูกแดงมันจะดีกว่านะเราไว้ไปเก็บลูกแดงไงมันไม่ค่อยมีบ้านเราที่ร้านแกไม่นี่เหรอบ้านเราไม่ค่อยมีตั้งแต่7-8ปีแล้วไม่ค่อยออกเลยไม่ได้เลยลูกแดงไม่ใช่หมายถึงว่าที่ร้านแกไม่มีเยอะหรอสีแดงนะเพียบแต่อยากได้สีน้ำเงินก็บอกมันมีขายให้เอาเลยได้4ถัง3ชั่วโมงครึ่งมะได้ไหมอ่ะขย่าคือว่าแกจะถือนะถ้าขย่าอันนี้ก่อนของแกมันขย่าไม่ดีบอกดูก๊อกนี้ก่อนดูก๊อกนี้ก่อนมันหนักกับไอ้นี่แหละ2โลได้มั้ยที่ตักที่ตัก2โลผลไม้อีกโลนึง3โลวันนี้แหละหนักแขนบ่นหนักแขนมันหนักมันไม่ดีนะเป็นไม้พี่เขามีแบบนี้แหละที่สวีเดนเขาอยากได้แบบของเราเขาส่งไปให้แกอันนึงแล้วก็ส่งอันเล็กก็ให้แกอันนึงส่งไปแกบอกว่าแกใช้อันใหญ่แกว่าตักดีมากเลยบางคนเขาก็รับน้ำหนักไม่ไหวมันหนักมันหนักจริงๆนะหนักถ้าเราว่าใบมันไม่เยอะเราก็ไม่เอาแต่ทีนี้ใบมันเยอะแล้วมันทำยากนะคลิปนี้ก็ขอลาได้ก่อนจ้ะแล้วไปหากินข้าวก่อน2ถังใช้เวลาไป3ชั่วโมงกว่าๆจ้ะบ๊ายบายด้วยจ้ะบ๊ายบายแล้วก็เดินด้วยจ้ะ